ออฟฟิเชียลเจฟฮอร์นป้องกันแชมป์กับคอร์ฟอร์ดวันที่9มิถุนายนนี้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าไฟชิงแชมป์โลก WBO รุ่นเวลเทอร์เวทระหว่างเจฟฮอร์นกับเทอร์เรนซ์คอร์ฟอร์ดจะจัดขึ้นในวันที่9มิถุนายนนี้ที่ MGM Grand Garden Arena ในลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาไฟนี้จะเป็นการชกในพิกัด147ปอนด์ครั้งแรกของเทอร์เรนซ์คอร์ฟอร์ดอดีตแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทและอดีตเจ้าของแชมป์โลกสถาบันหลักทุกเส้นในรุ่นจูเนียร์เวลเทอร์เวทสำหรับเจฟฮอร์นแล้วไฟนี้จะเป็นการป้องกันแชมป์โลกไฟที่2ของเขาและยังเป็นการชกเปิดตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย